くしかない状況ですから、当然プラン的なところはありますけど、一試合一試合全力で戦って、その上でコンディションをしっかり整えて、まあ、今それに限ると思います。ก็ตอนนี้เราไม่มีทางเลือกนอกจากชนะทุกนัดที่เหลือแล้วครับมาคือว่า今日から長いリハビリを終えて合流できるっていうことになって、で、新しくゲームも戦力に加わってくれたので、まあ、ただアノンですとか少し内科的な疾患を持っている選手もいるので、コンディションは全体的に高いっていうところではないと思います。ครับก็เกี่ยวกับสภาพร่างกายของนักเตะนะครับตอนนี้ก็คือวอลเลย์สามารถกลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบในวันนี้แล้วแล้วก็เราได้เกมพีระวันกลับมาด้วยฉะนั้นก็คิดว่ามีความพร้อมมากขึ้นแต่ก็ยังมีอานนท์ตอนนี้ที่มีอาการป่วยเล็กน้อยครับก็เลยยังจะบอกว่าพร้อมเต็มที่ก็ยังมีเป็นอันดีไปครับสิงคโปร์ลูเซนิตี้หรือว่าหมดใครสปาร์ตเซเลอร์ที่เราเป็นกันเลยทุกคน非常にオーガナイズされてるチームで、まあ上背もあって空中戦にはかなり戦力は強いられてるんですが、まあ我々のサッカーを、まあ、追求していけば、上昇勝機はある。ครับก็คิดว่าจะพยายามเข้าทำตั้งแต่แรกครับแต่สิงคโปร์ก็คือเท่าที่ดูมาสองเกมก็เป็นทีมที่ค่อนข้างใส่พลังเยอะแล้วก็มีรูปร่างที่ค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าเราฉะนั้นก็คงต้องหาทางรับมือเรื่องลูกกลางอากาศจากเกมแรกที่มีนักฟุตบอลสไลด์แล้วเป็นแผลที่ขาในที่สนามเนี้ยโค้ชกังวลอะไรไหมครับกับการเล่นต่อไปมาเป็นแผลที่ขาの負担っていうのは、まあ、3試合目4試合目っていうゲームに入っていく中では、まあ、そういう症状が悪化していく選手が増えるっていうことは予想しなきゃいけないと思います。非常にやはり今までのことはやりにくい状況なので、ケアしなければいけないと思います。ครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างกังวลครับแต่สิ่งที่กังวลยิ่งกว่าก็คือว่าเดี๋ยวพอผ่านนัดที่3นัดที่4ไปครับนักเตะก็น่าจะเริ่มอ่อนกำลังแล้วก็น่าจะมีอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับพวกเชิงกระดูกกล้ามเนื้อมากกว่าซึ่งตรงนี้ต้องพยายามวางแผนครับที่ตรงนี้ด้วยขึ้นมาบังกอก空港でお話しさせてもらいましたけど自分が想像していた以上に選手たちに難しい環境を与えている中、試合をさせなければいけないっていうことの自分の中での厳しさ、まあ、そういう中で勝利を求めなきゃいけないっていうプレッシャーもさらに強くなりました。それと、พูดต่อเนื่องกับวันที่ให้สัมภาษณ์ที่ใส่ในวิดีโอเกมที่เดินทางมาครับว่าเราควรจะต้องคำนึงถึงสภาพร่างกายของนักกีฬาให้มากกว่าเวลาการแข่งขันอะไรต่างๆตรงนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็พอมาอยู่ตรงนี้ก็ได้รับรู้ถึงแรงกดดันแล้วก็ความตั้งใจของทุกคนที่แต่ละทีมมากขึ้น